แต้วควงไฮโซนในเที่ยวต่างประเทศลงภาพดูบอลไม่ไวดราม่าเต็ม เกิดเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะหลังจากที่นางเอกสาวเต้านัทพรได้แพ็คก,กระเป๋าบินไปเที่ยวที่ต่างประเทศกับไฮโซไนแต่ได้โพสต์ภาพลงไอจีระหว่างที่ชมการแข่งขันฟุตบอลน,นัดสําคัญที่สนามกีฬาเอมิเรสสเตเดียมแต่หลังจากนั้นมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนเวลาเต้าไปทํางานต่างประเทศเราจะเห็นภาพที่เต้าพาแม่ไปด้วยตลอด พอเสร็จงานแล้วเราก็จะได้ภาพช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันระหว่างแม่ลูกครั้งนี้นึกว่าจะเป็นแบบนั้นจะได้เห็นภาพเต้ากับแม่ที่ลอนดอนแต่มันไม่ใช่อีกแล้วเศร้าเนาะแต่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสอย่าลืมพาแม่ไปด้วยนะพาไปในช่วงเวลาที่แม่ยังแข็งแรงไปกับเราได้อยู่ได้ใช้เวลากินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันให้มากกว่านี้เวลาระหว่างแม่กับเรามันถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วแม้ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมแต่เรื่องนี้ไม่ควรเปลี่ยนไปซึ่งงานนี้ก็ทำให แฟนคลับได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าอย่าไปคิดแทนพี่เต้าเลยค่ะแม้พี่เต้าอาจจะไม่ว่างสุขภาพไม่ดีเลยไม่ค่อยได้ไปไหนไบ่อยๆขณะเดียวกันนะคะก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายที่เห็นต่างและเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะ